ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะก่อนจะหันไปโฟกัสเรื่องรักร้อนๆของคนในวงการคู่อื่นๆคงต้องขอปรบมือแสดงความยินดีให้กับคู่รักต่างวัยเคนธีรเดชและหน่อยบุษกรซึ่งควงกันมาประกาศข่าวดีเรื่องงานวิวาห์ที่หลายคนลุ้นมานานหลังจากใช้เวลาศึกษาดูใจกันแบบมาราธอนนานกว่า7ปีค่ะคือเราเลือกแล้วแหละว่าเราจะเหมือนกับใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันคือทั้ง2คนก็คือตัดสินใจว่าเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็คือจริงๆมันก็คงไม่ใช่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นที่สุดแล้วหรือเป็นคำตอบสุดท้ายหรือว่าจะต้องแบบคือยังไงผมเชื่อว่ามันก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปเรื่อยๆอยู่แล้วครับแต่คืออันนี้ก็เป็นแค่อีกก้าวนึงที่ว่าโอเคเราตัดสินใจที่จะทำอะไรที่มันร่วมกันแล้วก็มันก็ถูกต้องยึดถูกต้องแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าเดิมหมายว่าทุกคนก็รับรู้ว่าว่าโอเคแล้วต่อวันข้างหน้าโอเคต้องเป็นสามีภรรยากันอะไรเงี้ยครับก็นั่นแหละก็คือเป็นสิ่งที่โอเคก็คิดว่าเราก็นะก็จะอยู่ด้วยกันสำหรับพิธีฉลองมงคลสมรสของทั้งคู่จะจัดขึ้นในวันที่12มกราคมนี้ที่โรงแรมโอเรนเต้นค่ะหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ